สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโควิดวันนี้ป่วยใหม่ยังทะลุ 3,000 รายติดเชื้อเสียชีวิตเพิ่ม22รายเมื่อเวลา 7:50 นาทีวันที่18มิถุนายน2564ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวันระบุว่าเบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 3,058 รายจำแนกเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 2,599 รายติดเชื้อในเรือนจำที่ต้องขัง459รายหายป่วยกลับบ้าน 4,094 รายหายป่วยสะสม 148,984 รายยอดผู้ป่วยสะสมระลอกเดือนเมษายนจำนวน 181,919 รายเสียชีวิตเพิ่ม22รายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ